สวัสดีครับเพื่อนๆชาว IRO ทุกท่านวันนี้ผมมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเปิดหลายๆ หน้าจอหลายๆวินโดว์โดยที่เครื่องเราไม่หน่วงไม่แหลกทำงานได้ลื่นตามปกตินะฮะตอนแรกเนี่ยต้องเท้าความมาก่อนว่าเครื่องนี้นะเครื่องสเปคเครื่องนี้ดูสเปคเครื่องผมก่อนเป็น CPU รุ่นนี้นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะ 4-5 ปีเป็นขั้นต่ำเนี่ยการ์ดจอก็ใช้ตัวธรรมดา 770ราคาก็ไม่ได้แพงมากถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะสเปคต่ำซะละในยุคนี้แต่ก็ยังสามารถรันหลายๆหน้าจอของแอนาล็อกได้ตามปกตินะครับโดยไม่หน่วงไม่หนืดอะไรเพราะว่ามันจะมีเทคนิคอยู่อันนึงก่อนอื่นผมจะมาเปิดอันนี้ให้ดูก่อนสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่าเทคนิคการเปิดหน้าจอโดยง่ายๆรัดๆนั่นก็ทำยังไงก่อนอื่นนะฮะเข้าโฟลเดอร์ของที่เราลงแล็กไว้เข้าไปที่ตัวแล็ก EXE นี้นะฮะแล้วก็สร้างช็อตคัทมันขึ้นมาบนหน้าจอพอสร้างช็อตคัทเสร็จมันจะได้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวสีขาวๆเนี่ยแต่มันยังเข้าไม่ได้เราต้องกดมาที่ property ดูตรงนี้นะฮะตรงข้างด้านท้ายเนี่ยปกติแล้วมันจะมาสิ้นสุดอยู่แค่ว่าแบ็คแอนด์ล็อกอีกแล้วก็มีเครื่องหมายอัญประกาศแต่ถ้าเราเติมเข้าไปตรงนี้นะฮะเว้นวรรคลบ1แฟลก1ลบตรงเนี้ยมันจะทำให้เป็นการเปิดไคลเอนต์แบ็คแอนด์ล็อกขึ้นมาได้โดยไม่จะเป็นต้องไปโหลดบางท่านนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ก็บอกไว้ก่อนคือเราโหลดแพทให้เสร็จแล้วเราค่อยเปิดด้วยตัวนี้ทีเดียวเลยเราไม่ต้องไปเปิดไอ้ตัวโหลดแพทรอโหลดเสียเวลาเนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นในนี้ด้วยนักขานต่อไปเรามาดูว่าเราจะทำยังไงให้เปิดหลายๆหน้าจอโดยไม่หน่วงเดี๋ยวผมจะลองทำอะไรให้ดูก่อนสักอย่างตอนนี้นะครับคุณดู CPU ผมใช้นะอันนี้ผมเปิด Task Manager ขึ้นมาก็วิ่งอยู่ที่ 30% อะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแอบไปข้างๆคุณดูที่แถบนี้นะครับแถบบน CPU usage เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดเกมอยู่จอเดียวใช้ CPU อยู่ประมาณ 50% นะฮะถ้าผมเปิดเพิ่มล่ะถ้าผมเปิดอันนี้คือตัวเครื่องผมเนี่ยทำวิธีที่ทำให้ตัว CPU ไม่ทำงานหนักไปละเดี๋ยวผมจะทำให้อะไรให้คุณดูก่อนผมเปิดใหม่มาอีกจอหนึ่งคุณเห็นนี่ไหมมันก็50นิดๆอยู่ดีผมเปิดเพิ่มอีกจอหนึ่งมันก็50นิดๆอยู่ดีเห็นไหมฮะอาจจะขึ้นไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันก็ใช้เพิ่มขึ้นบ้างนะเปิดอีก50กว่าๆอยู่ดีสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เทคนิคที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราเปิดโดยมาก3จอที่3ขึ้นไปเนี่ย CPU จะเต็มร้อยแล้วฮะไม่ว่าคุณจะใช้สเปคเครื่องไม่ว่าคุณจะเป็น Windows แพทไหนหรือว่าคุณจะสเปคแต่ถ้าสเปคเทพนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคุณเปิดหลายจอแล้วหน่วงคุณใช้วิธีผมได้แล้วกันของนั้นนะโดยหลักการของมันคือมีหลักการสิวิธีก็คือเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับ AOESG มันคือโปรแกรมที่ทำให้โดยความสามารถมันไม่ใช่เชิงโปรแกรมหรอกมันเป็นตัวDLL อันนึงซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เกมเรานี่แหละอันนี้นะฮะในลิงก์เนี่ยมันจะมีคำอธิบายทั้งหมดแล้วว่าตัว DDL เนี่ยเราสามารถปรับแต่งค่าอะไรได้บ้างก่อนอื่นขอบอกว่าตัวโปรแกรมตัวผมเรียกว่าโปรแกรมแล้วกันนะมันใช้มันเรียก DLL มันหลายพยางค์เกินโปรแกรมเนี้ยมันไม่ผิดกฎของ Ragnarok Server ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะมันเป็นการปรับแต่งค่าไคลเอนต์ให้ทำงานได้ดีขึ้นกินทรัพยากรน้อยลงไม่ผิดกฎใดทั้งสิ้นไม่สร้างความได้เปรียบให้กับใครทั้งสิ้นแต่เปรียบเสียเปรียบไม่เกี่ยวกันไม่ทำให้ตัวเราเทพขึ้นแต่อย่างใดนะฮะใช้ได้ครับไม่ผิดกฎแล้วแต่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองก่อนอื่นโหลดมาก่อนเลยมันจะเข้าไปที่ media file ตรงนี้กดโหลดไปตัวไฟล์มีขนาดเล็กมากประมาณ 8K เองพอเราโหลดมามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คลายซิปออกมานะฮะโอเคพอคลายโฟลเดอร์มันจะได้ไฟล์มา3ตัวนะครับ
อันนี้เป็น read me เป็นคำอธิบายว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างแล้วเราก็ก๊อปไอ้2ตัวเนี้ยลงไปไว้ในตัวโฟลเดอร์เกมของเราวิธีการปรับแต่งค่านะฮะผมจะอธิบายทีละอันอันนี้คือเปิด Notepad ของมันขึ้นมานะที่มัน read me เนี่ยไม่สิขออภัยเปิดตัวไฟล์ที่เป็น input config อ่ะขึ้นมาอันนี้คือแบบ default นี่คือยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรผมจะโชว์ตัวที่ปรับแต่งแล้วให้ดูพร้อมอธิบายทีละขั้นอันนี้นะฮะเปิดขึ้นมาอันดับแรกเลข1เนี่ยหมายถึงเปิดใช้ถ้าปรับเป็น0เนี่ยก็คือไม่ใช้อันดับแรก Mouse Freedom คือการทำให้เราเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเราสามารถลากเมาส์ออกมาข้างนอกได้นอกกรอบของมันได้เห็นไหมฮะปกติเราจะลากไม่ได้ไม่จะติดกรอบต้องใช้วิธี Alternate Tab หรือย่อจอลงถึงจะออกใช้เมาส์ออกมาที่หน้าจอได้อันนี้ผมคิดว่ามันสะดวกดีก็เลยเปิดใช้ต่อไปอันที่2อันนี้เป็นคำสั่งเปลี่ยนปุ่ม F 3 S ถึง S ไปอะไรเงี้ยมันสามารถกำหนดอันหมดได้กำหนดได้ว่าเราจะใช้ปุ่มไหนแทนปุ่ม F ได้หมดเลยมีการกำหนดแต่ผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายก็เลยไม่ใช้อันนี้เป็นฟังก์ชันเปลี่ยนปุ่ม alternate F4 บางคนอาจจะเผลอไปกด alternate F4 กลายเป็นปิดเกมมันก็มีฟังก์ชันให้เปลี่ยนได้อันต่อไป key remap อันนี้ก็เหมือนกันกับอันนี้นะฮะผมไม่ใช้เพราะมันวุ่นวายขี้เกียจเสร็จต่อไปเป็นส่วนสำคัญละ auto free CPU อันนี้นี่เองเป็นตัวที่ทำให้ client ของเราไม่กินทรัพยากรจริงๆอ่ะมันกินทรัพยากรเท่าเดิมถ้าเราเปิด1จอแต่เมื่อใดที่เราเปิดจอที่2ใช้งานจอที่2อย่างจอที่2มาซ้อนทับจอที่1เนี่ยตัวโปรแกรมตัวแรกนาล็อกเนี่ยมันจะคิดการทำงานเฉพาะหน้าจอที่2หรือหน้าจอที่เราสวอปมาใช้เนี่ยคุณดู CPU ได้เนี่ยมันจะใช้เท่าเดิมตลอดเลยไม่ว่าเราจะสลับไปจอไหนเปิดกี่จอยังใช้เท่าเดิมถ้าคุณไม่ได้ลงตัวดินพุทตัวนี้ CPU คุณจะใช้ตามปกติเลยเช่น1 client มันใช้25เปิด4อันก็ใช้เต็ม100อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้ตัวโปรแกรมนี้ลงไปมันจะใช้แค่25เท่าเดิมเหมือนกับจออื่นมันไม่ทำงานมากินโปรเซสเครื่องประมาณนั้นนะครับออโต้ฟรี CPU ให้เปิดไปเป็น1เลยส่วน Windows on top เนี่ยรู้สึกจะแปลว่าทำให้ตัวclient ของเราอยู่บนแท็บ taskbar ตลอดมั้งวันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันไม่สำคัญหรอกผมก็เลยปิดไว้อีกอันนึงเป็นคือ window lock ผมเปิดเป็น1เพราะว่ามันจะมี2ประการคือทำให้ตัวขอบ client เราเนี่ยไม่มีขอบกับ lock position ไม่มีขอบนี่คือตัวขอบสีฟ้าตรงนี้ฮะเห็นไหมครับปกติแล้วมันจะมีขอบทั้งบนล่างซ้ายขวาเลยแต่ผมไม่ชอบผมชอบตัดให้มันออกรู้สึกสวยดีส่วน lock position ก็คือ lock position ตามด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายอีกที lock position เพราะว่าเราไม่ผมไม่ต้องการให้มันเวลาเราพลาดเผลอๆบางทีไปคลิกแล้วลากจอหรือมั่วขยับจออะไรเงี้ยส่วน window on top เนี่ยรู้สึกจะแปลว่าทำให้ตัว client ของเราอยู่บนแท็บ taskbar ตลอดมั้งวันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันไม่สำคัญหรอกผมก็เลยปิดไว้อีกอันนึงเป็นคือ window lock ผมเปิดเป็น1เพราะว่ามันจะมี2ประการคือทำให้ตัวขอบ client เราเนี่ยไม่มีขอบกับ lock position ไม่มีขอบนี่คือตัวขอบสีฟ้าตรงนี้ฮะเห็นไหมครับปกติแล้วมันจะมีขอบทั้งบนล่างซ้ายขวาเลยแต่ผมไม่ชอบผมชอบตัดมันออกรู้สึกสวยดีส่วน lock position ก็คือ lock position ตามด้านล่างนี้ฮะเดี๋ยวผมอธิบายอีกที lock position เพราะว่าเราไม่ผมไม่ต้องการให้มันเวลาเราพลาดเผลอๆบางทีไปคลิกแล้วลากจอหรือมั่วขยับจออะไรเงี้ยถ้าไม่บางเมื่อก่อนผมใช้วิธีการแบบย่อจอเป็นจอเล็กๆเช่นเปิด4จอเนี่ยผมก็จอมันเป็นแก๊กครึ่งๆเพื่อเรามูฟมูฟขยับขยับเอาเพื่อย้ายมันเหลื่อมกันแต่พอรู้เทคนิคอันนี้ผมก็เลยใช้วิธีสลับกดอัลเทอร์เนทสลับจอแทนสะดวกกว่าอันสุดท้ายนะฮะเป็นวิธีการเซตขอเซตตำแหน่งของ client ของเรามีอยู่4บรรทัดนะครับ window position x y แล้วก็ window y high เนี่ย x y ก็คือต
ตำแหน่งของขอบด้านซ้ายเราจะให้มันไปอยู่ไหนส่วนใหญ่ก็ชิดซ้ายกันอยู่แล้วก็ปรับเป็น0ส่วน y เนี่ยมันจะให้มันจะถามว่าให้ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนของแกน y ผมต้องการให้มันอยู่ที่40เพราะว่าผมใช้แทสไอแท็บแทสบาร์ผมเนี่ยเอาไว้ด้านบนแต่ส่วนใหญ่คอมจะเอาไว้ด้านล่างเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วค่านี้ก็จะตั้งเป็น0ซะมากกว่าตรงนี้ก็เป็น0 0นะฮะถ้าคุณตั้งแทสบาร์ไว้ด้านล่างถ้าตั้งไว้ด้านบนผมใช้40ส่วน middle high เนี่ยมันก็คือไม่ middle y เนี่ยคือความกว้างของ client high คือความสูงความกว้างเนี่ยผมกำหนดเป็น 1770 เพราะว่าผมต้องการเหลือที่เอาไว้สำหรับมาคลิกไอ้พวกข้างๆนี้ได้ด้วยมันสะดวกดีรู้สึกว่าสะดวกนะแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกก็อาจจะปรับให้มันเป็นเต็มขอบจอไปเลยก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า resolution ของหน้าจอของคุณของผมเนี่ยมันresolution ของผมมันคือ1920 คูณ 1080ใช่ไหมครับถ้าผมจะเอาเต็มด้านกว้างให้เต็มเลยก็ต้องกำหนดตรงนี้เป็น1920ถ้าเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันเต็มก็เหลือแค่1770นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้แต่สำหรับบางคนที่มี resolution ต่างออกไปเช่นคุณอาจจะใช้จอขนาดเล็กหน่อยเป็น1280คุณก็ตั้งลองตั้งค่าตามนั้นดูนะครับไม่ใช่ว่าจอคุณมีขนาดแค่1280แล้วคุณจะมาตั้งเป็น 1,900 เนี่ยมันก็สเกลภาพก็เละนะฮะมันก็แตกขยายยืดมั่วซั่วหมดเช่นเดียวกันกับการกำหนดความสูง high เนี่ย1040ต้องการให้กรอบทั้งหมดของ client ของเราเนี่ยกว้างสูงเท่าไหร่ลองปรับแต่งดูครับบางคนอาจจะไม่ต้องการขยายใหญ่ขนาดนี้ก็ได้อาจจะเป็นกรอบประมาณ1ใน3ของจอเนี่ยก็ลองปรับแต่งค่าตรงนี้ดูก็หมดละวิธีการปรับแต่งค่าตัว DLL โปรแกรมตัวนี้อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ผิดกฎใช้ได้แล้วแต่คุณจะทำต่อเท่านั้นเองใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ได้ครับเดี๋ยวจะมาตอบให้ขอบคุณมากครับที่รับชมติดตามชมสวัสดีครับ